สำหรับในบูธ Mitsubishi ในปีนี้นะครับก็แน่นอนครับ Made in Thailand มาจากประเทศไทยนี่คือแชมป์ Rally Asia Cross Country Rally นะครับนี่คือ Outlander รุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็น PHEV นะฮะที่ Clip Cross ไซส์ก็ย่อมยาวมาซึ่งเป็น Plug-in Hybrid PHEV เหมือนกันนี่คือการแต่งแบบเป็นลวดลายนะครับนี่คือเหมือนพ่นลงไปเลยนะปล่อยเลือกเล็กๆตรงนี้นะฮะดีไซน์แตกต่างกันครับมีเหลี่ยมขึ้นมาและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูธ Mitsubishi ครับในงานโตเกียวออโต้ซาลอน2023ครับซึ่ง Mitsubishi ก็มีรถมาโชว์มากมายนะครับคันแรกนี้เป็น Delica D5 นะครับ Snow Survivor นะครับนี่คือการแต่งแบบเป็นลวดลายนะครับนี่คือเหมือนพ่นลงไปเลยนะเป็นลวดลายที่พ่นไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะสวยงามครับเป็นสีมุกด้านด้วยนะครับแต่งแบบเต็มที่ล้อเลอะนะครับเป็นโตโยต้า Open Country RT ล้อนี่ก็ไว้ลุยหิมะโดยเฉพาะนะครับมีสลับด้วยสีเขียวนะฮะแบบทหารด้วยนะครับภายในก็ดูหรูหราดีนะครับเบาะเบอะเป็นลายแบบไดมอนด์คัตนะครับตัวนี้ประตูเป็นสไลด์นะครับประตูก็สามารถพับเบาะได้นะครับแบบเรียบเลยนะตรงนี้สามารถมาพับเบาะแล้วก็วางตรงนี้ไว้นอนได้นะเบาะหลังเป็นแขวนนะครับพับแล้วแขวนนะครับก็อาจจะกินที่หน่อยตรงนี้ด้านหลังครับมีบันไดให้ด้วยนะครับเอกลักษณ์ครับเหมือนกับไททันบ้านเรานะฮะการออกแบบไฟท้ายนะครับถัดมาครับเป็น SUV ใหญ่นะครับของ Mitsubishi ครับก็คือ Outlander นี่คือ Outlander รุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็น PHEV นะฮะมีการตกแต่งนะครับให้ดูบึกบึนมีทั้งติดสติ๊กเกอร์นะครับเป็น Mitsubishi Monster แล้วก็2สีนะนี่ดำนี่เทานะครับตัวนี้ก็กระจังดำเงานะฮะก็ถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับยางก็เป็นขนาด20นะครับขอบ20นะครับนี่เป็น Plug-in Hybrid EV นะครับภายในนี่ก็หรูหราเลยนะฮะดูยังหรูหรานะครับเบาะด้านหลังก็นี่ฮะแยกแยกนะครับเป็นหนังแล้วก็เป็นหนังกลับข้างบนมีทูเล่ของด้านหลังไฟฟ้านะครับอันนี้ก็แต่งด้วยมีที่ล่างก็ถือว่าโอเคครับถัดมาฮะน้องเล็กลงมาอีกนะครับก็คือเจ้า Eclipse Cross ไซส์ก็ย่อมยาวมาซึ่งเป็น Plug-in Hybrid PHEV เหมือนกันขนาดก็เล็กลงนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับสาการออกแบบที่ใกล้เคียงกันภายในก็คล้ายๆกันนะครับด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังก็เล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังนั่งสบายอยู่ด้านท้ายครับมีสปอยเลอร์เล็กๆตรงนี้นะฮะดีไซน์แตกต่างกันครับนี่มีเหลี่ยมขึ้นมานะฮะขาท้ายไฟฟ้านะครับก็เป็นขนาดที่ย่อมยาวลงมาครับด้านล่างมีการตกแต่งดิฟฟิวเซอร์นะฮะเป็นลายคาร์บอนด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น EKXEV นะครับนี่คือการตกแต่งแบบเรียกว่าลุยๆนะครับแล้วก็แบบเบิกบึนแข็งแรงมีกาดนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะฮะแล้วก็มีที่ตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเป็นที่ดึงมั้ง
เหมือนเป็นวินส์อันนี้ก็เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็น EV ด้วยนะครับภายในก็เป็นสีขาวนะทำออกแบบลุยๆแต่ไม่ข้างในสีขาวมันเลอะง่ายแน่นอนนะครับด้านหลังก็กว้างดีนะครับแต่แคบนะก็เป็นเคคาร์แหละนะครับด้านบนมีแล็กมีขนของใส่หลังนะครับด้านหลังมีบันไดด้วยนะฮะปีนไปได้ปีนได้นะครับอ๋อเป็นไฟฟ้านี่คือเป็นไฟฟ้าเลยนะครับไฟฟ้าล้วนเนี่ยมีปลั๊กเสียบนะครับเป็น2ระบบด้วยนะครับก็ถือว่าเล็กๆดีน่าใช้ครับสำหรับในบูธ Mitsubishi ในปีนี้นะครับก็แน่นอนครับ Made in Thailand มาจากประเทศไทยนี่คือแชมป์ Rally Asia Cross Country Rally นะครับนี่คนไทยครับประเทศไทยนะครับเส้นทางก็เป็น Thailand to Cambodia นะครับแคมบูเดียนะครับซึ่งก็ถ้วยอยู่ตรงนี้นะเอามาด้วยเอามาโชว์ด้วยนะครับด้วยโอออลที่1นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่1เหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ Mitsubishi ครับอาจารย์ที่2台のブラックエディション series